เรื่องสำคัญขนาดนี้พ่อยังโกหกขิมได้แล้วชาตินี้จะมีเรื่องไหนที่ขิมพอจะเชื่อใจพ่อได้บ้างไหมคะแล้วลินพูดอะไรกับลูกแล้วเขากลับมาทำไมแม่เขามีลูกใหม่แล้วค่ะแล้วลูกสาวเขาก็คือแฟนใหม่ของก้าวกล้าไอ้ก้าวกล้าอีกแล้วนะมันทำให้เราเนี่ยระแวงกันไปหมดแล้วลูกทำไมไม่โทษมันบ้างเขาก็แค่เอาความจริงมาแทงใจขิมต่อให้มันเจ็บแต่ยังไงมันก็คือความจริงไงคะขิมสงสัยว่าการตายของเขากับแม่มันเป็นแค่ข้ออ้างของพ่อพ่อใช้ขิมเป็นข้ออ้างเพื่อกำจัดทุกคนที่พ่อไม่พอใจที่พูดเรื่องอะไรเนี่ยก้าวกล้าเขาบอกว่าเราเป็นคนฆ่าเขาทำไมกล้าถึงติดคุกพ่ออธิบายให้ขิมฟังได้ไหมคะ